้งแต่นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐค่ะได้มีการยกเลิกแล้วก็ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงหลายอย่างนะคะนอกจากเรื่องของข้อตกลงลดโลกร้อนปารีสแล้วอีกหนึ่งข้อตกลงที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนตัวนั่นก็คือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านค่ะพอประกาศเช่นนั้นปุ๊บนะคะก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านแล้วก็ตะวันออกกลางขึ้นมาโดยล่าสุดค่ะรัฐบาลอิหร่านก็ประกาศนะคะว่าจะเริ่มการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมที่โรงงานใต้ดินทางตอนใต้ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วค่ะประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีของอิหร่านบอกค่ะว่าอิหร่านได้ระงับการเดินเครื่องหมุนเวียงกว่า 1,000 เครื่องที่โรงงานฟอร์โดใกล้กับเมืองกอมมาตั้งแต่ที่มีข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านตกลงไว้กับ6ชาติมหาอำนาจในปี2558มีผลบังคับใช้ค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันพุธนี้นะคะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอิหร่านจะเริ่มอัดแก๊สยูเรเนียมเฮกซาฟูออไรด์เข้าไปในเครื่องหมุนเวียงจำนวน 1,044 เครื่องที่โรงงานนี้ค่ะเพื่อเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมให้มีความเข้มข้นสูงอีกครั้งโดยกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคณะผู้ตรวจสอบของกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เป็นประจักษ์พยานด้วยค่ะอิหร่านถอยจากข้อตกลงนิวเคลียร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อนและย้ำให้ประเทศที่เหลือนะคะซึ่งก็คือรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีหาทางบรรเทาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่สหรัฐประกาศใช้กับอิหร่านค่ะไม่เช่นนั้นนะคะอิหร่านก็จะถอนตัวจากข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันโดยอิหร่านย้ำนะคะว่าอิหร่านนั้นได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านค่ะคือข้อตกลงนี้มีขึ้นนะคะโดยที่สหรัฐที่ในสมัยของนายบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีนะคะได้ลงนามค่ะเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะชะลอการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนะคะแล้วก็สหรัฐก็จะมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบางประการค่ะแต่มาในยุคของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้มีการประกาศยกเลิกนะคะแล้วก็กลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอีกครั้งค่ะไปดูที่ตุรกีกันบ้างนะคะหลังจากที่ทางการตุรกีได้ส่งกองทัพเข้าไปมีปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียตอนนี้มีโพลเปิดเผยออกมานะคะว่าชาวตุรกีนั้นให้การสนับสนุนประธานาธิบดีของตุรกีมากขึ้นนับตั้งแต่มีปฏิบัติการนี้ค่ะผลสำรวจความเห็นประชาชนชาวตุรกีของเมโทรโพลนะคะก็พบว่าชาวตุรกีนั้นสนับสนุนประธานาธิบดีเรเซป ทายิป เอร์โดกันเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่กองทัพตุรกีเข้าปฏิบัติการทางทหารทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเพื่อกำจัดกองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดหรือว่า YPG ให้ออกไปจากพื้นที่ที่ติดชายแดนตุรกีนะคะขณะที่4ใน5พรรคการเมืองก็สนับสนุนการปราบปรามกลุ่ม YPG ด้วยเช่นเดียวกันโดยคะแนนนิยมของนายเอร์โดกันเพิ่มขึ้นไปร้อยละ 3.7 ค่ะไปอยู่ที่48เมื่อเดือนตุลาคมถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดเลยหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วค่ะส่วนกระแสการไม่ชื่นชอบผู้นำตุรกีนะคะก็ถือว่าลดลงไปร้อยละ 9.3 ไปอยู่ที่ 33.7 ค่ะถือว่าต่ำสุดเลยนะคะที่มีคนไม่ชอบผู้นำตุรกีนับตั้งแต่มีความพยายามการทำรัฐประหารเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2559และก่อนหน้านี้คะแนนนิยมของนายโอดากันก็ย่ำแย่เพราะปัญหาภาวะเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจตุรกีเข้าสู่ภาวะถดถอยถ้าบอกว่าตอนนี้คะแนนนิยมของนายโอดากันนะคะก็ดีขึ้นค่ะในทางการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะไปดูกันที่ฮ่องกงกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาหลายระลอกนะคะว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่อาจจะมีการเปลี่ยนตัวนางแครีหลามผู้บริหารปกครองสูงสุดของฮ่องกงออกจากตำแหน่งนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถรับมือกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนได้แต่ว่าเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีของจีนค่ะนายสีจิ้นผิงนะคะยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจีนนั้นให้ความไว้วางใจอย่างสูงต่อนางแครีหลามและคณะผู้บริหารปกครองฮ่องกงค่ะสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวชื่นชมนางแครีหลามผู้บริหารฮ่องกงระหว่างพบปะกันที่นครเซี่ยงไฮ้ตามที่เห็นในภาพนะคะพบกันเมื่อวานนี้ค่ะที่นางแครีหลามนั้นพยายามอย่างหนักแล้วก็หาทางสร้างเสถียรภาพให้ฮ่องกงค่ะโดยรัฐบาลกลางนั้นมีความไว้วางใจอย่างสูงต่อเธอนะคะแล้วก็เห็นว่าการยุติความรุนแรงและความวุ่นวายและการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยคือภารกิจสำคัญที่สุดของฮ่องกงในขณะนี้ค่ะ
ู้นำจีนก็ยังใช้โอกาสนี้ขอให้คณะผู้บริหารฮ่องกงหาทางปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงแล้วก็พูดคุยเปิดอกกับประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมด้วยค่ะทางนี้คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนตกลงในการประชุมเต็มคณะครั้งที่4เมื่อปลายเดือนก่อนนะคะว่าจะปรับปรุงวิธีการแต่งตั้งแล้วก็วิธีปลดผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮ่องกงแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยในรายละเอียดค่ะสำหรับนางแคริลัมนั้นอายุ62ปีค่ะได้รับเลือกเข้ามาในปี2560โดยกรรมการ 1,200 คนที่สนับสนุนจีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกตำหนินะคะว่าไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะ依法制止和惩治暴力活动就是维护香港ยังอยู่ที่จีนนะคะไปดูที่ความก้าวหน้าของจีนกันบ้างค่ะซึ่งจีนกำลังจะพิจารณาเรื่องของการพัฒนาพาณิชย์ในอวกาศนะคะแล้วก็ต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจในอวกาศระหว่างโลกและดวงจันทร์ให้สำเร็จภายในอีก30ปีข้างหน้าค่ะนายเปาเหวยหมินหัวหน้าคณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำหน่วยงานความร่วมมือวิทยาศาสตร์อวกาศและเทคโนโลยีหรือว่าแคสของจีนเปิดเผยนะคะว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะพัฒนาด้านการพาณิชย์นอกโลกและต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจขึ้นในอวกาศระหว่างโลกและดวงจันทร์ภายในปีพ.ศ. 2593ค่ะโดยในเขตใหม่ดังกล่าวนี้นะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่อวกาศที่อยู่ใกล้โลกดวงจันทร์และพื้นที่ระหว่างดาวทั้งสองดวงซึ่งในเป่าก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่มากและจีนจะต้องศึกษาระบบการขนส่งอวกาศที่เชื่อถือได้และมีราคาถูกระหว่างโลกและดาวเทียมของจีนค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอวกาศก็บอกว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ให้กับจีนมากถึง10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเทคโนโลยีพื้นฐานมีกำหนดจะสร้างเสร็จในปี2573ส่วนเทคโนโลยีขนส่งที่สำคัญคาดว่าจะสร้างขึ้นในปี2583และในกลางศตวรรษนี้จีนก็อาจจะประสบความสำเร็จในการสร้างเขตเศรษฐกิจอวกาศขึ้นได้ค่ะไปดูสถานการณ์ระทึกที่สหรัฐกันบ้างนะคะมีเหตุที่ชายคนหนึ่งพลัดตกรางรถไฟค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยชีวิตได้หวุดหวิดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่เผยให้เห็นชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้โดยสารจำนวนมากนะคะเสียหลักค่ะพลัดตกจากชานชาลาลงไปในรางรถไฟค่ะขณะที่โอ้โหบุบบิดมากเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นรถไฟกำลังแล่นเข้ามาสู่สถานีรถไฟโคลิเซียมเมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะผู้โดยสารรอบข้างตกใจกันหมดเลยนะคะแต่ว่าโชคดีมีคนช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันก็เลยทำให้รอดตายกันอย่างบุบบิดค่ะสำหรับพลเมืองดีที่ดึงขึ้นมานะคะช่วยเหลือขึ้นมาทันค่ะก็คือนายจอห์นโอคอนเนอร์เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเดินรถไฟย่านเบย์แอเรียขณะที่เกิดเหตุเจ้าตัวกำลังตรวจตราความเรียบร้อยให้ผู้โดยสารยืนอยู่หลังเส้นเหลืองบนชานชาลาค่ะก็เลยรีบพุ่งเข้าไปดึงร่างชายคนดังกล่าวขึ้นจากรางรถไฟได้ก่อนที่รถไฟจะแล่นเข้าเทียบจอดที่ชานชาลานะคะหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนายโอคอนเนอร์ก็ได้รับการยกย่องจากผู้บริหารบริษัทเดินรถและบรรดาผู้โดยสารค่ะว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตผู้อื่นแต่เจ้าตัวบอกว่าเขาก็ทำงานเพียงตามหน้าที่นะคะถ้าเกิดเป็นคนอื่นก็คงจะทำแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของ Microsoft ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เปลี่ยนเวลาทำงานให้พนักงานนะคะทำงาน4วันต่อสัปดาห์เท่านั้นพบว่าประสิทธิผลของการทำงานนั้นดีขึ้นมากเลยทีเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ